คะใช่ครับก็ไม่พลาดนะครับทีมข่าวไม่พลาดที่จะต้องเข้าไปคุยกับชาวบ้านที่มาชาวบ้านที่เห็นใน VTR เมื่อสักครู่นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งที่เดินทางเข้ามาที่กรุงเทพมหานครถ้าคุณผู้ชมยังจำกันได้นะครับช่วงเดือนต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเราจะได้เห็นชาวบ้านจนะที่เรียกตัวเองว่านักรบผ้าถุงมานอนค้างคืนอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขครับพวกเขามาเพื่อที่จะมาขอพบท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็คือคุณหมอโอภาสการกวินพงษ์แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณอนุทินชาญวีรกูลซึ่งในที่สุดแล้วก็ไม่ได้พบทั้งปลัดแล้วก็ท่านรัฐมนตรีนะครับก็เลยไม่ได้คำตอบจากทั้งสองท่านซึ่งคาดหวังที่จะได้เจอชาวบ้านก็บอกว่าที่เรียกตัวเองว่านักรบผ้าถุงเนี่ยเพราะว่าไม่ได้แค่ต่อต้านเรื่องราวต่างๆเท่านั้นนะครับเป็นจริงๆแล้วเนี่ยคัดค้านในเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมจนะมาก่อนหน้านั้นด้วยเคยมาประท้วงที่ทำเนียบก่อนหน้านั้นด้วยแล้วก็เหตุการณ์ของคุณหมอสุภัทรนี่ก็เป็นอีกเหตุการณ์นึงที่พวกเขาออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมโดยบอกว่าไม่ได้ออกมาเรียกร้องให้กับคุณหมอสุภัทรเพียงคนเดียวนะครับแต่ว่าต้องการจะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับคุณหมอทั้งประเทศเลยครับคำว่านักรบผ้าถุงทุกคนเป็นนักรบผ้าถุงไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเมื่อสู้กับความไม่ถูกต้องก็คือนักรบผ้าถุงแต่ที่เป็นนักรบผ้าถุงสมัยบ้านมะนะเขานุ่งกับผ้าถุงกันผ้าถุงนี่เป็นคือชีวิตของเขาพี่น้องรู้สึกว่าไม่ได้ช่วยเฉพาะคุณหมอสุภัทรนะคะพี่น้องรู้สึกว่าเราช่วยคุณหมอทั้งประเทศเลยพ่อไม่รู้ว่าหมอสุภัทรเขาผิดตรงไหนอะไรชาวบ้านข้องใจอยากรู้ถ้าไม่มีอะไรชาวบ้านจะดิ้นรนมาทำไมเป็นพันๆกิโลเสียเวลางานก็ไม่ทำลูกเอาก็ทิ้งมาแล้วมันคืออะไรอยากถามว่ามันคืออะไรแม้วันนี้ชาวบ้านจะกลับไปแล้วนะครับแยกย้ายกลับไปภูมิลำเนาแล้วแต่ว่าสิ่งที่เขาออกมาเคลื่อนไหวในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาก็ทำให้สังคมได้ตื่นตัวแล้วก็รับรู้ว่ากระทรวงสาธารณสุขกำลังเผชิญกับปัญหาธรรมาภิบาลนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็มีหลายเครือข่ายออกมาเรียกร้องแล้วก็พยายามจะเชื่อมโยงว่ากรณีของคุณหมอสุภัทรหากไม่มีการทำอะไรเลยอาจจะกระทบไปถึงบทบาทของผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนซึ่งต้องถือว่าเป็นกระดูกสันหลังของระบบสาธารณสุขเลยก็ว่าได้ครับเรื่องนี้นะครับกระทรวงสาธารณสุขโดยโฆษกกระทรวงสาธารณสุขก็ออกมาชี้แจงว่าการโยกย้ายคุณหมอสุภัทรนั้นเป็นเรื่องปกติของระบบราชการครับแล้วก็ไม่ได้มีการกลั่นแกล้งแต่อย่างใดแล้วก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนไม่จำเป็นต้องอยู่นานถึง 10-20 ปีแล้วครับแค่4ปีก็อาจจะเพียงพอแล้วเราเป็นข้าราชการเนี่ยเราต้องมีวินัยเราต้องเข้าใจบริบทของการบริหารภาพใหญ่แล้วเราก็คิดว่าเราเป็นข้าราชการเนี่ยเราไปอยู่ที่ไหนก็ทำประโยชน์ได้ขอให้เราตั้งใจรับปรับตัวเรียนรู้กับบริบทซึ่งปรากฏว่าพอเติบโตขึ้นมานะครับจนถึงวันนี้เนี่ยมองย้อนกลับไปถึงบอกมันเป็นเรื่องดีนะที่ช่วงนั้นในชีวิตเนี่ยได้มีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายถ้าอยู่ที่เดิมนานๆเนี่ยอันนี้บอกตรงๆเลยบางทีลูกน้องก็รักนะฮะคนทำงานรักนะครับเป็นเรียกว่าเป็นบุคลากรดีเด่นเป็นอะไรก็ตามเนี่ยลูกน้องรักทำงานได้ดีแต่ว่ามันมีบางมิติเนี่ยที่เราไม่กล้าเราไม่ได้ปรับเปลี่ยนไม่ได้เชนมันประเด็นของคุณหมอสุภัทรก็ทำให้เกิดข้อถกเถียงเรื่องบทบาทของผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนซึ่งเดี๋ยวตรงประเด็นก็คงจะขยี้เรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องนะครับคุณบุษลิน